ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับที่เห็นเป็นไฟฉายห้อยพวงกุญแจนะครับเป็นหลอดคอปสามารถชาร์จได้มีแบตในตัวซึ่งไฟฉายตัวนี้สว่างมากนะครับมีขายอยู่3รุ่นนะผมซื้อรุ่น W5130 มาเป็นรุ่นกลางนะครับจริงๆมีรุ่นเล็กกว่าแล้วก็รุ่นใหญ่กว่าตัวนี้น่าจะโอเคซึ่งตัวนี้ชาร์จด้วย Type C นะครับแล้วก็มีแบตในตัวสามารถที่จะทำงานได้6ฟังก์ชันนะครับมีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังติดได้นะมีหลอดไฟที่เป็นอินดิเคเตอร์เอาไว้โชว์เป็นสีฟ้าก็มีแล้วก็ฝั่งสีแดงก็มีนะครับการใช้งานนะครับที่เขาเขียนไว้ก็คือมี6โหมดนะครับมีโหมดแสงอุ่นแล้วก็แสงอุ่นเบามีแสงขาวแสงขาวเบาแล้วก็มีแสงสีแดงรวมถึงแสงสีแดงกระพริบนะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆคุณก็แค่เป็นอุปกรณ์พกพาไปด้วยอาจจะห้อยกระเป๋าหรือว่าเป็นพวงกุญแจนะครับเนี่ยครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้มีหลอดไฟอยู่นะครับแล้วก็มี LED ที่เป็นสีแดงอยู่ตรงกลาง6จุดตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นโลหะเข้าใจว่าเป็นกึ่งอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สามารถห้อยกระเป๋าได้มีที่เปิดขวดน้ำอารมณ์ฝาจีบนะครับฝั่งด้านหลังตรงนี้มีแม่เหล็กนะครับมีไฟสีฟ้าอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นขาตั้งไม่แน่ใจว่าตั้งท่าไหนได้บ้างนี่นะครับตั้งได้2ด้านนะครับตั้งด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะตั้งด้านนี้ก็ได้นะครับการใช้งานก็จะมีง่ายๆมีแค่การเปิดปิดนะครับโอ้สว่างมากสว่างสุดๆเลยเนี่ยครับตัวนี้เป็นแสงขาวเป็นแสงขาวเนียนขาวนวล นะครับตรงนี้เป็นไฟสีฟ้าสถานะบอกว่าเปิดนะครับการชาร์จไฟนะครับก็ใช้พอร์ต Type C เสียบเข้าไปเลยไฟที่เห็นด้านหลังที่เป็นสีฟ้าก็คือไฟสถานะของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแบตเตอรี่มีกี่จุดชาร์จไปเท่าไหร่เหลือไปเท่าไหร่นะครับทั้งหมดมี4จุดเข้าใจว่าจุดละ 25% นะครับสเต็ปแรกเป็นไฟแสงขาวนะครับขาวมากจริงๆสว่างมากๆเลยนะครับแล้วก็สเต็ป2นะครับเป็นไฟแสงขาวแต่ว่าลดความสว่างลงสเต็ป3เป็นสว่างแล้วก็แสงวอร์มนะครับเป็นวอร์มแล้วก็สว่างน้อยลงนิดนึงหลีลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็สเต็ปที่5นะครับเป็นไฟสีแดงแดงตรงกลางนี่นะครับจริงๆจะเห็นเป็นสีแดง LED 6จุดนะครับแล้วก็สเต็ปที่6โอ้โหแปลสุดๆเลยนะครับกลับมาที่นี่แล้วสเต็ปถัดไปเนี่ยครับเป็นสีแดงกระพริบนะครับเอาไว้เป็นไฟฉุกเฉินถ้าปล่อยแป๊บเดียวเขาก็จะหยุดเมื่อสักครู่โอ้โหสว่างมากนะครับสว่างอย่างกับเชื่อมเหล็กเลยผมรู้สึกแสบตานะครับก็โอเคเอามาฝากประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความสามารถโอ้โหดูนะครับเนี่ยดูมือผมนะก็ยืนยันเลยถ้าเกิดใครจะพกพาไฟฉายที่สว่างมากๆตัวนี้ไม่ใช่ไฟฉายร่วมแสงระยะไกลนะครับเป็นระยะใกล้ระยะที่สว่างได้ก็ประมาณช่วง 2-3 เมตรนะครับสว่างๆเลยนะก็โอเคนะครับสุดๆเลยถ้าเกิดว่าเปิด1ครั้งแล้วปล่อยทิ้งไว้นานๆกดอีกครั้งนึงจะเป็นปิดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดกดไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะวนไป6สเต็ปครับการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็จุดชาร์จครับบริเวณชาร์จอยู่ตรงนี้เป็นพอร์ต USB-Cสามารถใช้งานได้สว่างสว่างเลยร้อนนิดนึงอุ่นๆนะครับไม่ได้ร้อนมากตรงนี้เป็นกระจกพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านนอกตรงนี้เป็นพลาสติกตรงกลางเป็นแม่เหล็กสามารถแปะได้ทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีทุกคนคอมเมนต์เอาไว้ว่าดีมากผมก็ซื้อตามคอมเมนต์ของหน้าร้านนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของร้านเอาไว้ให้เช่นเดิมสามารถกดสั่งซื้อได้ครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็ยืนยันว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีและได้จริงที่บ้านของผมมีแล้ว1ตัวที่บ้านญาติ1ตัวจริงๆก็เห็นของเขาดีก็เลยซื้อตามนะครับยืนยันถ้าเกิดใครที่อยากมีไฟฉายส่องสว่างพกไปในกระเป๋าเพื่อฉุกเฉินด้วยตัวนี้เล็กดีนะครับเล็กๆก็มาเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ